ิงโกะหรือสารสกัดจากใบแปะกล้วยมีประโยชน์ช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้และยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฟังในคลิปนี้กันนะคะสวัสดีค่ะหมอบุษราลักษณ์ธนวัฒนาเจริญจากคลินิกแอดไลฟ์วันนี้เราจะมาพูดถึงสารสกัดจากใบแปะกล้วยหรือจิงโกะบิโลบ้ากันนะคะจิงโกะบิโลบ้าคือต้นแปะกล้วยซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาวมากแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งลำต้นเมล็ดแล้วก็ใบนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงสารสกัดจากใบของแปะกล้วยกันค่ะสารสกัดจากใบของแปะกล้วยประกอบด้วยสารสกัดในกลุ่มเทอร์ปินอยด์และสารกลุ่มฟลาโวนอยด์นะคะก็จะมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ต้านการอักเสบรวมทั้งกระตุ้นการสร้างสารโพสตาไซคลินและไนตริกออกไซด์จึงทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวนะคะก็จะเพิ่มเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายของหลอดเลือดนั้นได้ดังนั้นก็จะมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าจิงโกะบิโลบ้ามีประโยชน์อย่างไรบ้างดังต่อไปนี้นะคะข้อ1ช่วยบรรเทาอาการและชะลอความเสื่อมของสมองได้พบว่าในคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เมื่อได้รับประทานสารสกัดจากใบแปะกล้วยมีความจำในระยะสั้นดีขึ้นมีสมาธิดีขึ้นเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้นข้อ2เป็นประโยชน์กับคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตช่วยลดอาการซึมเศร้าวิตกกังวลช่วยเพิ่มสมาธิให้กับคนที่มีปัญหาสมาธิสั้นหรือ ADHD รวมทั้งเป็นประโยชน์กับเด็กที่มีภาวะออทิสติกด้วยค่ะข้อ3ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดช่วยลดการจับตัวของเกล็ดเลือดที่เป็นสาเหตุของการอุดตันของหลอดเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายได้ดีขึ้นในคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดส่วนปลายที่แขนที่ขาอุดตันที่เดินได้ไม่มากแล้วก็ปวดพบว่าหลังจากทานจิงโกะสามารถเดินได้มากขึ้นและลดอาการปวดได้ค่ะข้อ4จากคุณสมบัติที่เพิ่มการขยายหลอดเลือดก็พบว่าเป็นประโยชน์กับระบบสืบพันธุ์ทั้งของเพศชายและเพศหญิงช่วยแก้ปัญหานกเขาไม่ขันในผู้ชายและช่วยลดอาการปวดประจำเดือนในผู้หญิงได้นะคะข้อ5ช่วยบรรเทาอาการหูอื้อช่วยในการทรงตัวและการได้ยินดีขึ้นนะคะข้อ6ช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดและสามารถป้องกันเบาหวานขึ้นตาได้นะคะข้อ7จากฤทธิ์ต้านการอักเสบพบว่าเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมีจำนวนลดลงช่วยลดความไวของหลอดลมและช่วยลดความรุนแรงของคนที่เป็นโรคหอบหืดได้ค่ะข้อ8นะคะช่วยลดอาการขาดออกซิเจนในคนที่จะเดินทางขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูงที่มีความหนาแน่นของออกซิเจนต่ำได้หรือโรคที่เราเรียกว่า acute mountain sicknessโดยทั่วไปจะให้รับประทานจิงโกะ80มิลลิกรัมทุก12ชั่วโมงใน24ชั่วโมงแรกก่อนที่จะไปอยู่บนเขาสูงและทานต่อเนื่องทุก12ชั่วโมงอีก3วันนะคะจากประโยชน์ต่างๆของจิงโกะที่ฟังมาก็อย่าเพิ่งรีบไปหามารับประทานกันควรจะฟังข้อควรระวังเหล่านี้ด้วยนะคะโดยทั่วไปจิงโกะบิโลบ้ารับประทานในขนาดประมาณ 80-120 มิลลิกรัมต่อวันแต่แนะนำว่าระวังการใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเพราะจะเพิ่มโอกาสเกิดเลือดออกเฉียบพลันได้ค่ะควรจะหยุดใช้ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดอย่างน้อย 7-14 วันเพื่อลดโอกาสเลือดออกไม่หยุดนะคะไม่แนะนำในคนท้องหญิงให้นมบุตรหรือเด็กเล็กๆนะคะอาจจะทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะหน้ามืดใจสั่นหรือผื่นขึ้นได้นะคะจากประโยชน์ต่างๆและข้อควรระวังก็ขอให้รับประทานจิงโกะกันด้วยความระมัดระวังแท้ทางที่ดีอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ก็น่าจะปลอดภัยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ